ินทางไปเป็นแขกคนพิเศษในฐานะร่วมชมแฟชั่นโชว์ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสในพร้อมรบว่าแฟนคลับกรี๊ดแล้วแต่ยังไม่กรี๊ดเท่ากับยาย่าอุรัตยาเซปอบันนางเอกสุดฮอตโพรูปคู่กับณเดชน์คูกิมิยะลงในอินสตาแกรมส่วนตัวหน้าหอไอเฟลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเสื้อผ้ายังเป็นทีมยีเสื้อคู่เหมือนกันแถมก่อนหน้านี้สาวยาย่ายังโพสต์ภาพกางเกงยีที่ถูกตัดเป็นรูปหัวใจคู่กันเพิ่มความหวานขึ้นไปอีกโดยที่ทำให้แฟนคลับกรี๊ดขึ้นไปอีกเพราะดันมีคนไปสังเกตเห็นว่าสาวยาย่าสวมแหวนที่นิ้วนางเพราะด้วยมุมกล้องทำให้แฟนคลับคิดไปว่าเป็นนิ้วนางข้างซ้ายหรือข้างขวากันแน่แต่สุดท้ายชาวเน็ตก็วิเคราะห์และฟันธงว่าเป็นนิ้วนางข้างขวายังไม่ได้มีการสวมแหวนหน้าหอไอเฟลเป็นแน่แท้แม้ว่าบรรยากาศจะโรแมนติกขนาดนี้ก็ตาม